สวัสดีค่ะพบกับสาระศิลปะวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นป.5กับคุณครูรดาวันอีกแล้วนะคะดนตรีกับประเพณีในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นพฤติกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆประกอบไปด้วยประเพณีภาคเหนือประเพณีภาคกลางประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเพณีภาคใต้ค่ะซึ่งมีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะและในส่วนประเพณีท้องถิ่นของเราแต่ละภาคนะคะจะมีความแตกต่างกันไปโดยในท้องถิ่นแต่ละภาคจะมีการนำดนตรีและบทเพลงมาร่วมบรรเลงในการขับร้องในประเพณีของเราเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความรื่นเริงค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณอาขอสรุปในเรื่องของดนตรีกับประเพณีในท้องถิ่นคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมดนตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพสังคมในแต่ละท้องถิ่นเช่นเพลงเกี่ยวข้าวแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำเกษตรกรรมของคนในท้องถิ่นในภาคกลางหรือเพลงเรือวิถีชีวิตในการทำประมงของคนในภาคใต้นั่นเองค่ะดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นบรรเลงดนตรีในงานวันพ่อเป็นงานโรงเรียนเช่นเดียวกันนะคะ3. ดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและอารมณ์ให้กับคนในสังคมเช่นเมื่อคนในสังคมเกิดความเครียดหากได้ฟังดนตรีก็จะทำให้จิตใจมีอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 4. ดนตรีเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจสร้างความสามัคคีต่อคนในสังคมเช่นการบรรเลงดนตรีแต่ละเพลงก็จะปลุกใจสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับคนในสังคมได้นั่นเองค่ะ 5. ดนตรีเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นของชาติเช่นการจัดงานประเพณีต่างๆจะมีการนำดนตรีมาบรรเลงประกอบทำให้เป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนในท้องถิ่นและคนในชาตินั่นเองค่ะต่อไปในส่วนของคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะดนตรีเป็นศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติค่ะดนตรีเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มีมาช้านานแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเพราะดนตรีไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปนะคะก็คือดนตรีเป็นศิลปะที่มีความงดงามมีคุณค่าต่อชาติต่อสังคมไม่มีที่สิ้นสุดเพราะดนตรีเป็นบทเพลงไทยที่มีคุณค่าต่อวัฒนธรรมสังคมและคนในชาตินะคะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเปลี่ยนแปลงบทเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยดนตรีเป็นศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชาติเพราะประดิษฐ์ขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์มรดกของชาตินั่นเองค่ะประเพณีท้องถิ่นแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันออกไปนักเรียนเห็นไหมคะแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยคือยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นพฤติกรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไปนะคะคุณครูนัทจะให้นักเรียนสำรวจประเพณีท้องถิ่นของตนเองมา1อย่างนะคะโดยตอบแบบบันทึกนะคะในหน้า91นั่นเองค่ะตัวอย่างแบบบันทึกนะคะนักเรียนดูที่ข้อ1ประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนคือถ้าเป็นของคุณนัทนะคะคุณนัทก็จะใส่ประเพณีลอยกระทง 2. ในประเพณีมีการขับร้องเพลงหรือไม่ถ้ามีนักเรียนก็ตอบว่ามีค่ะถ้ามีเป็นเพลงอะไรในลอยกระทงจะเป็นประเพณีรำตัดนั่นเองค่ะข้อ 3. มีดนตรีบรรเลงประกอบในประเพณีนี้หรือไม่มียกตัวอย่างเครื่องดนตรีมา2ชนิดนะคะดนตรีก็คือมีกองยาวฉิ่งข้อ 4. นักเรียนคิดว่าบทเพลงดนตรีมีความสำคัญกับประเพณีอย่างไรนักเรียนก็ตอบเองได้เลยนะคะมีความสำคัญยังไงก็คืออาจจะทำให้มีความสนุกสนานคึกคักนั่นเองนะคะ 5. ดนตรีมีคุณค่าต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนักเรียนอย่างไรก็คือช่วยขัดเกลาจิตใจของคนในท้องถิ่นสร้างความสามัคคีนั่นเองค่ะข้อ 6. ถ้าในงานประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนไม่มีดนตรีประกอบจะทำให้เป็นยังไงคะชัดเจนเลยค่ะงานจะไม่สนุกและน่าเบื่อและก็ไม่น่าสนใจค่ะข้อ 7. นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมงานประเพณีท้องถิ่นถ้านักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรนักเรียนก็ตอบลงไปเลยค่ะสำหรับคุณนัทก็คือรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขค่ะข้อ 8. การร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านไหนเด่นชัดเลยนั่นก็คือรักความเป็นไทยนั่นเองค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้วิชาดนตรีนาฏศิลป์ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะเด็กๆ